เป็น11คนแรกของมหาวิทยาลัยน้องกรุงเทพ FC นะครับผู้สาประตูเป็นสนั่นอําเกิดนะครับมีวรพัฒน์สุขพันธ์คูริบารีโชมาน่านะครับกิตติคุณพาวงธีรพงษ์มาลัยนพวิทย์ต่อมยิ้มนี่เป็น11คนแรกของฐานบก FC นะครับนำทัพโดยพินิจพงษ์แจ้งพลอยนะครับกัปตันทีมมีอิสรภาพจารุวัฒน์สวัสดิ์นะครับธนพลสินธรรมสิวรัตน์ครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับนอร์ทกรุงเทพ FC ชุดน้ำเงินคาดดำนี่ครับแม่แล้วเซริโอกลัวจะล้ำหน้าครับจังหวะแรกผู้สินให้ได้ต่อเซริโอพลิกถึงขวาแล้วโยกเข้าในแม่ยาวไปหน่อยครับยังดักได้เซริโอเปิดเข้ากลางคูริบรีตวัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับดูภาพช้าครับเซริโอดึงมาเหมือนจะยาวแล้วยังแม่ไปดักได้แล้วมองเห็นเพื่อนเปิดเข้าในครับวอลเล่ไม่จับเลยครับทางกอดขนานขึ้นมาคูริบรีใช้สปีดไปลูกนี้จะชิงได้คูริบรีเอาบอลลงแล้วจะพลิกแม่จี๊ดจ๊าดดีเหลือเกินนะครับทางหมายเลข7ครับคูริบารีผู้ตัดสินให้สัญญาณพินิจพงษ์ปั่นด้วยขวาติดกระแพงเอาแล้วแฉลบมามงลูกนี้โอ้โหปัดไว้ได้ครับสนั่นโอ้โหเกือบเสียประตูครับทางน้องเทพลูกโป่งของหมายเลข37ครับรัชนนท์รามันดูฟรีคิกของพินิจพงษ์ไปแฉลบธีรพงษ์มาลัยนะครับแล้วมาเข้าศีรษะนี่แหละครับของนัทนันแต่ว่าคนที่ยอดเยี่ยมก็คือสนั่นครับยังภาสกรให้สัญญาณแล้วเปิดซ้ายมาหน้าประตูโอ้โหต้องทุบทิ้งครับทางกิตติทัศน์ดูตำแหน่งเห็นวอดตำแหน่งมาอีกครั้งหนึ่งครับมาแล้วครับจักรพรรดิให้แล้วเปิดเข้ากลางได้โขครับซานเซริโอดูครับแม่บอลเร็วนี่ต้องเติมมาเลยครับทางจักรพรรดินานๆเติมทีได้ลุ้นเลยครับให้ทีมมาบอลเร็วของธีรพงษ์แม่เข้าหัวซานเซริโอซะด้วยครับโคตรถึงยกมาให้คูรีบารีเอาแซงแม่แต่เลยไปหน่อยเอายังดักได้บอลที่คูรีบารีหันมองแล้วเปิดเข้ากลางแล้วได้มงลูกนี้เบาไปหน่อยครับแล้วก็จบเกมกันในขันในครึ่งเวลาแรกนะครับกองสลักพัทลีก 2022-2023 นะครับเกมกลางสัปดาห์ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยน้องเทพวิทยาเขตรังสิตนะครับครึ่งแรกน้องกรุงเทพยังเสมอกับฐานบก FC อยู่ 0-0 นะครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเป็นฐานบก FC ชุดขาวนะครับเขี่ยบอลจากซ้ายไปขวาครับมาดูครับ45นาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องไปช่วยเกมรับก่อนเต็มของฐานบกเปิดเข้ามาแล้วบอลตกพื้นได้โฉบโคครับหมายเลข10นะครับธีรพงษ์ให้มากูรีบารีเข้าขวายิงโอ้โหลูกนี้1-0ครับโอ้โหลูกยิงสุดสวยของกูรีบารีโชมาน่านะครับโอ้โหยิงแบบนี้นี่แฟนๆเฮเลยครับขึ้นนำแล้วนะครับนอร์ทกรุงเทพ FC มาแอคชั่นใส่กล้องสักหน่อยครับติดเครื่องนะครับสาตาสาบหลอกโดนขวางอยู่ให้มาย้อนหลังไปหน่อยแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้จะตีลังกาเลยครับแม่รัชนันรามันยังเบาไปหน่อยหมายเลข25ครับประพาสแล้วบอลพลิกมาสุรัตน์ในขวาตบเข้ากลางสนั่นขวาได้ครับซ้ายครับตอนนี้วีรพงษ์โยกในสับหลอกแล้วจะแหวกตัวที่2แม่ไม่ผ่านตัวที่3แล้วเซริโอจะดึงเข้ามาคูริบารียิงติดครับแม่มุดที่โรงปั่นขวาลูกนี้เหินข้ามคานออกไปนิดเดียวครับวีรยุทธ์ดีดขวาไปที่สรัญญูมังสาต่อมาที่คูริบารีจ่ายต่อซารันยูเปิดเข้ากลางเซริโอ 2-0 ครับโอ้โหบอลสูตรเลยครับแท็บอินเข้ามาแล้วเป็นคนนี้เลยครับแม่นี่ครับไหลช่องถึงสุดเส้นแท็บอินมารอหม่งง่ายๆเข้าไปครับเซริโอประตูที่5ของเซริโอในฟุตบอลกองสลักพัทลีก 2022-2023 นะครับ
ยังอยู่อีกครั้งนึงเปิดเข้ากลางแล้วจะตวัดลูกนี้เซฟได้ครับสนั่นกูดีบารีจัดสับหลอกแล้วหยอดมาในกรอบเขตโทษวีรพงษ์เอาบอลลงซ้ายครับโอ้โหดูภาพชายครั้งนึงครับโอ้โหจ่ายนี่ใส่พานมาเลยครับน้ำหนักนี่ช่างเมื่อเช้าครับโอ้โหแล้วยิงซ้ายลูกนี้แรงเหลือเกินครับดูจังหวะกูดีบารีจ่ายต่อมาที่เซริโอเกี่ยวบอลแล้วเซริโอสาย 3-0 ครับโอ้โหเอาจนได้ครับแล้วตีลังกาโชว์1ทีครับแม่ดูจังหวะสวนนี่ดีดไซส์มาให้เลยครับเซริโอจับบอลแล้วซ้ายตุ้มเข้าไปครับแม่แล้วก็จบเกมการแข่งขันนะครับผู้สินเป่าดงวีดยานะครับแบบแรกน้องกรุงเทพ FC ครับเปิดบ้านเอาชนะฐานบก FC 3-0 นะครับได้3ประตูจากคูรีเบอรี่โชมาน่านะครับนาทีที่57นะครับแล้วก็2ประตูจากเซริโอครับนาทีที่83แล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4นะครับคว้า3คะแนนในเกมนี้ไปครองนะครับจากกั้นไม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE @add89